บอยประกรณ์เปิดใจต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังที่มักจะโดนจับตามองเรื่องความรักอยู่ตลอดเพราะว่าบอยปรกรณ์ฉาดบริรักเจ้าตัวไม่เคยยอมมีแฟนสักทีและไม่ว่าจะมีข่าวกับสาวๆคนไหนก็ตอบเพียงว่าเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นจนทาเอาคุณแม่ถึงกระบ,บนว่าอยากมีหลานแล้วเพราะว่าหนุ่มบอยเองก็อายุใกล้เลขซี่แล้วเจ้าตัวก็อาจจะมีแอบแอบคุยบ้างแต่ยังไม่อยากเปิดตัวให้ใครรู้หรือเปล่างานนี้ก็ต้องแอบลุ้นกันหนักหน่อยเลยคะ่ะใครจะเป็นสาวผู้โชคดีคนนั้นที่จะได้ดูแลหัวใจของหนุ่มบอยนกีัตและรรมอยย่่าาาางกนหนุด นี้แล้วยังไม่มีแฟนสักทีเจ้าตัวก็ได้เผยว่าเราก็อยากมีแฟนนะแต่มันก็มีช่วงที่เราอยากจะอยู่คนเดียวด้วยอย่างเช่นช่วงปี2ปีก่อนอยากจะอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวอยากไปไหนก็ไปแต่ช่วงที่ผ่านมาด้วยความที่ว่าเราอายุ37แล้วก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าต้องหาใครสักคนตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติผู้หญิงจะจีบก่อนก็ได้ไม่ติดเมื่อถามถึงสเปคสาวเจ้าตัวก็ได้เผยว,ว่าไม่มีสเปคใต้ตัวแต่ส่วนมากจะแพ้ทางคนที่ตาสวยถ้าใครที่ชอบจริงๆก็จะมองทีนี้ัสมองที่การพูดคุยเป็นคนไม่เจ้า้้นน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 นะาคค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 ุุยยยกกกััับบใใใใรรรรแแแลลวววจจไไมม่่่่่สอออืืตงท รถหนุ่มใยคงจะเปิดตัวหวานใจที่ถูกใจก็เป็นไปได้งานนี้คงต้องรอรุ้นกันต่อไปเลยค่ะเพราะว่าหลายคนเองก็อยากมีเจ้าตัวเป็นแฟนโดยเฉพาะคุณแม่ของเขาที่ไม่ว่าจะทํารายการไหนก็มักจะพูดถึงการมีแฟนของลูกชายคนโตอยู่ตลอดเพราะว่าลูกชายที่เหลือเองก็ต่างมีความรักกันหมดแล้ว